วัสดีครับผมการเรียงศรีสุขนะครับผมเป็น1ใน4คนสุดท้ายของการแข่งขันบาคาร์ดี้ซูพีเรียร์ลัม Legacy Cocktail Competition 2012เล่าถึงประสบการณ์ในการแข่งขันรายการนี้คือความมีน้ำใจของเพื่อนร่วมวงการไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่หรือว่ารุ่นน้องทั้งหลายที่คอยให้คำแนะนำให้คำปรึกษาหลังจากที่เข้ารอบ4คนมานี้ส่วนพูดถึงอินสปิเรชันสำหรับค็อกเทลตัวนี้ผมตั้งชื่อมันว่าบาคาร์ดี้วานิลลาฟิตตี้นะครับผมเริ่มคิดมันมาจากกล่องสี่เหลี่ยมกล่องหนึ่งที่มันมีมุม4ด้านเราจะเติมมุมให้เต็มได้ยังไงในการที่หาบาลานซ์ของตัวค็อกเทลนี้ออกมาแต่อะไรที่จะทำให้เข้ากับเหล้าลัมได้นั้นผมคิดว่าความเป็นฟรุตตี้ที่บวกเข้าไปเนี่ย อย่างเช่นผมหาคู่ของมันเจอก็คืออีก2มุมก็คือส้มและแพชชั่นฟรุตแต่ว่ามันมีอีกมุมนึงที่ขาดหายไปก็คืออโรมาที่หอมยั่วยวนในการทำให้คนรู้สึกว่าดื่มไปแล้วมันมีคุณลักษณะพิเศษนะอยากดื่มต่ออีกสักแก้วนึงผมเลยเลือกใช้วานิลาและตัว Elder Flower นะครับแต่ว่าวิธีการเสิร์ฟของผมเนี่ยผมจะเสิร์ฟแบบเขาเรียกว่า Ritual Theater Ritual Theater เนี่ยคืออะไร Ritual Theater เนี่ยคือการเสิร์ฟแบบมีพิธีการทำค็อกเทลออกมา1ตัวแต่มีของที่จะเสิร์ฟข้างๆไม่ได้ให้มันดูน่าเบื่อผมอยากให้มันเป็นตำนานผมก็เลยเลือกการที่จะมีของที่เสิร์ฟคู่กับค็อกเทลไปด้วยนิลาฟิซซี่ครับ